เรื่องของค่าทำศพเนี่ยค่าใช้จ่ายมันแพงไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาทำศพที่ตั้ง3วันค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบ 30,000 บาทบางคนต้องไปกู้นอกระบบมาจ่ายบางคนไม่มีเงินเลยจะทำยังไงดีก็เลยมาทวงถามความจริงจากทางวัดนะคะวันนี้มีชาวบ้านมากกว่า100คนเลยนะคะที่รวมตัวกันพร้อมด้วยคุณจำลองบุญวันโนเป็นสจ.อำเภอหาดใหญ่เขต3รวมตัวกันที่วัดปลักกริมในถนนพลพิชัยเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะพูดคุยให้ทางวัดเนี่ยลดค่าจัดพิธีศพลงได้ไหมหลังจากที่ชาวบ้านมองว่าเขาเรียกเก็บสูงเกินไปตัวแทนชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเดือดร้อนนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงทีนี้ก็มีการแจกแจงค่าใช้จ่ายออกมาตั้งแต่ศาลาตั้งศพคิดคืนละ 5,000 บาทสมมุติตั้ง3วันเนี่ยก็ 15,000 แล้วค่าดอกไม้ตั้งหน้าศพ 3,500ค่าทำพิธี 1,500 ค่าสวด 1,500 ค่าเผา 2,400 ค่าน้ำมันอีก 1,600 บาทแล้วก็ยังมีค่าทำพิธีอื่นๆอย่างเช่นเส้นไหว้เตาเผา 2,000 บาทค่าเก็บกระดูก600บางรายต้องจ่ายค่ากวาดศาลาให้กับแม่บ้านอีก500รวมๆแล้วค่าใช้จ่ายต่อ1ศพไม่ต่ำกว่า 20,000 ถึง 30,000 บาทนี่ทำให้หลายคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานะคะบางคนเนี่ยจัดงานเผาศพเสร็จแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดก็มีเหมือนกันชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้ทางวัดเห็นใจหน่อยได้ไหมลำพังสูญเสียคนในครอบครัวก็ลำบากอยู่แล้วยังต้องหาเงินมาเยอะๆเพื่อจะเป็นค่าใช้จ่ายในการทำศพอีกค่ะค่าศาลา 15,000 ค่าทำพิธี 1,500 แล้วก็ค่าน้ำอะไรค่าสวดค่าสวดอีก 1,500 แล้วก็ค่าเผาอีก 2,400 ค่าน้ำมันอีก 1,600 อันนี้คือค่าทำพิธีอีก 2,000 ที่ว่าเขาบอกใบเบิกทางอะไรนั่นอ่ะอีก 2,000 ค่ะเราก็อยากจะให้แบบคนข้างหลังอ่ะคือมันก็ยังมีตายอีกอะเนาะก็ยังมาใช้ศาลาเราก็อยากได้แบบว่าให้มันถูกกว่านี้สักหน่อยอยากให้เปลี่ยนรูปแบบใหม่มันแบบว่าได้ยินด้วยนะวันนั้นน่ะก็จะมีศพมาข้างนึงของเราแม่แล้วก็ของข้างโน้นน่ะเขาไม่มีเงินเขาขอต่อเขาโดนด่าสาดมากเลยใครด่าครับก็สับเปลือด่าว่าถ้าไม่มีศพแล้วมาไม่มีเงินแล้วมาทำไมมาเผาที่นี่ทำไมดูอย่างตรงนี้สิเขามองเหมือนตนนะแต่ทำไมเขามีจ่ายก็ใช่ดึงเข้ามาไงปูเข้ามาร้อยละยี่นะหัวยังใช้ไม่หมดมาแม่ต่อเหมือนอันตันใจด้วยนะคะชาวบ้านยังบอกค่ะว่าไม่เพียงค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ว่าบางครั้งถูกเลือกปฏิบัติด้วยอย่างชาวบ้านไม่ค่อยมีเงินก็จะคนในวัดอย่างเงี้ยก็จะอาจจะพูดจาไม่ดีมีการต่อว่าชาวบ้านล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพฤหัสบดีที่ผ่านมาคนในชุมชนเสียชีวิตนะคะแล้วก็ครอบครัวเอาศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดก็ถูกนำไปตั้งที่ศาลาเล็กทั้งที่ศาลาใหญ่ยังว่างอยู่แต่คนดูแลเขาอ้างว่าเดี๋ยวศาลาใหญ่อะต้องเตรียมไว้ให้คนรวยเพราะมีค่าใช้จ่ายเปิดศาลา 15,000 บาทชาวบ้านก็ไม่พอใจสิคะคือมองว่าพฤติกรรมของสัปเหร่อเนี่ยมันไม่เหมาะสมมั้ยทำเหมือนคนจนไม่มีค่าไม่มีสิทธิ์ที่จะตายศาลาใหญ่ก็ตั้งไว้แค่ให้คนรวยเท่านั้นหรือนะคะหลังจากมีการหารือกันระหว่างเจ้าอาวาสกับตัวแทนชาวบ้านค่ะทางสจ.อำเภอหาดใหญ่เขต3คุณจำลองนะคะที่เป็นตัวแทนชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการวัดชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะออกระเบียบเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหลังจากนี้จะปรับให้มันลดลงโดยเฉพาะกับคนยากไร้ควรมีการช่วยเหลือแยกออกจากคนที่พอจะมีฐานะส่วนสัปเหร่อคนเดิมเดี๋ยวให้หยุดทำหน้าที่แล้วค่อยออกจากวัดไปค่ะทีมข่าวเราย้อนไปคุยกับอาจารย์กล้วยท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดนะคะบอกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำศพโดยเฉพาะศาลาตั้งศพที่ชาวบ้านบอกว่าแพงเกินไปดำเนินการเรื่องนี้ทุกอย่างทางกรรมการวัดเป็นคนจัดการทั้งหมดพระไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยส่วนเรื่องของสัปเหร่อท่านบอกว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวแต่หลังจากนี้ทางคณะกรรมการวัดชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาก็คงจะต้องมาดูกฎระเบียบกันใหม่อีกครั้งนึงแล้วเรื่องที่แล้วมาเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะให้มันจบลงไปค่ะทีนี้ทางสัปเหร่อของวัดที่ถูกพาดพิงนะคะก็ชี้แจงบอกว่าความจริงเขาไม่เคยเลือกปฏิบัตินะรับทำศพให้หมดไม่ว่าจะเป็นศพยากไร้ไม่มีญาติก็ทำให้ส่วนเรื่องการพูดจาไม่เหมาะสมยอมรับว่าพูดจริงหลังจากนี้ทางวัดจะดำเนินการยังไงก็รอผลการประชุมนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติตามซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะมีการประชุมกันแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายหลังจากนี้จะปรับลดได้เท่าไหร่